ลดโหดไม่โกรธกันนะเม็ดมะม่วงทอดเกรด A ทิศทางไทยสินค้าขายดีตลอดกาลเม็ดใหญ่จัมโบ้พลัสไซส์เคี้ยวเพลินหอมละมุนปกติ1ห่อ500กรัมราคา239บาทพิเศษ3ห่อเพียง599บาทจากปกติ717บาทตลอดเดือนกุมภาพันธ์ศกนี้ไฟลุกมากแม่รุ้งปนัสยาอ่วมหนักค่ะอัยการสั่งฟ้องผิดมาตรา112คดีที่10หลังพีดีแจ้งจับจับจ้วงสุดรับไม่ได้โดยในวันนี้ค่ะทาง Facebook ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความเผยแพร่คดีของแกนนำคณะราษฎรที่น่าสนใจคนหนึ่งค่ะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อออกมาเรียนหนังสือนั้นทั้งนี้เนื้อหาที่ศูนย์ทนายได้เปิดเผยมีบางส่วนที่ระบุว่าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา4ได้มีคำสั่งฟ้องรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลต่อศาลอาญาในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ3ในคดีความสืบเนื่องจากการแชร์โพสต์จากเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมระบุถึงข้อเรียกร้อง3ข้อต่อรัชกาลที่10ในการชุมนุมราษฎรศาลเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563โดยในคดีนี้ค่ะก็มีดีนิติพงษ์หอนาคเป็นผู้กล่าวหานางสาวปนัสยาไว้ที่บก.ปอท.โดยเธอเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกตั้งแต่เมื่อวันที่9ธันวาคม2563โดยในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนบก.ปอท.ให้ปล่อยตัวโดยไม่มีการขอฝากขังก่อนพนักงานอัยการจะมีคำสั่งคดีนี้คำฟ้องคดีนี้มีนายอานนท์ประการรัฐเป็นพนักงานอัยการผู้เรียงระบุโดยสรุปว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคือรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันระบุไว้ตามมาตรา2ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560และมาตรา6ระบุว่าองค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องไม่ได้เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563จำเลยได้หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์โดยการส่งต่อข้อมูลรูปภาพข้อความและตัวอักษรที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นโพสต์เฟซบุ๊กต้องฆ่าสาธารณะโดยโพสต์ดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมราษฎรศาลจัดโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีเนื้อหาเขียนถึงรัชกาลที่10พร้อมเสนอข้อเรียกร้องทั้งหมด3ข้อข้อ1ขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องมาจากการบริหารบ้านเมืองที่ล้มเหลวและเป็นต้นตอของปัญหาบ้านเมืองในปัจจุบันข้อ2เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนซึ่งต้องแก้ไขทุกหมวดทุกมาตราไม่เว้นแม้แต่หมวด1หมวด2ที่มีอาจแตะต้องมาเป็นเวลานานข้อ3เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ซึ่งมิใช่การล้มล้างเพื่อให้สถาบันอยู่อย่างมั่นคงสถาพรภายใต้รัฐธรรมนูญอัยการระบุว่าจดหมายดังกล่าวทำให้คนทั่วไปที่พบเห็นโพสต์เข้าใจได้ว่ารัชกาลที่10ทรงมีความเป็นอยู่สุขสบายและไม่ต้องปฏิบัติพระราชภารกิจใดๆอีกทั้งมีการกระทำที่เป็นศัตรูกับประชาชนข้อความดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและปลุกปั่นทำให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปเกิดความตระหนกตกใจเกิดความเข้าใจผิดและถูกชักจูงให้ต่อต้านพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศจนอาจนำมาซึ่งความเกลียดชังหรือความแตกแยกในสังคมถึงขั้นออกมากระทำความผิดต่อกฎหมายก่อความเดือดร้อนหรือก่อให้เกิดความไม่สงบของประชาชนในประเทศอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรพนักงานอัยการทิ้งท้ายในคำฟ้องว่าหากจำเลยขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโจทก์ขอคัดค้านเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นคดีเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรภายหลังจากที่อัยการมีคำสั่งฟ้องทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวในชั้นพิจารณาคดีและศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวโดยให้วางหลักประกันจำนวน 90,000 บาทซึ่งเป็นหลักทรัพย์จากกองทุนราษฎรประสงค์ศาลยังกำหนดเงื่อนไขการประกันตัวระบุว่าข้อ1ห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆที่อาจกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้านข้อ2ห้ามจำเลยเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองข้อ3ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นและให้ตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชาอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้กำกับดูแลและให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุก30วันหรือพร้อมกับคดีของศาลที่จำเลยได้รับการปล่อยตัวไปแล้วในระหว่างการปล่อยชั่วคราวอันจำกัดนี้และให้จำเลยมารายงานตัวและส่งตัววันที่16มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกาส
าลยังกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีต่อไปในวันที่4เมษายน2565เวลา 9:00 น.ทั้งนี้ปนัสยาถูกกล่าวหาในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไปแล้วรวม10คดีโดยล่าสุดเธอเพิ่งได้รับหมายเรียกจากบก.ปอท.ในคดีซึ่งระบุว่าการบงกฎเมฆาประภัสสกุลเป็นผู้กล่าวหามาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของอดีตแดง 30,000 หมู่บ้านทั่วประเทศแห่สมัครรวมไทยสร้างชาติหนุนบิ๊กตู่นั่งนายกอีกสมัยจากกรณีของนายเศรษฐกรอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีได้ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพื่อเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพรรคที่ถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นพรรคสำรองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่31มีนาคม2564และต่อมาในวันที่22กรกฎาคม2564ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อมาทางด้านของนายเสกสกลได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเพื่อไปทำการเมืองในนามพรรครวมไทยสร้างชาติว่าความจริงตนจดทะเบียนพรรครวมไทยสร้างชาติมาเป็นปีแล้วก่อนที่พรรคพลังประชารัฐจะมีปัญหาซึ่งคำว่ารวมไทยสร้างชาติเป็นคำที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชอบและตั้งคำนี้ขึ้นมาเองแต่ตนเกรงว่าคนอื่นจะนำชื่อนี้ไปใช้ตนได้มีการส่งทีมไปจดทะเบียนเป็นชื่อพรรคไว้ก่อนนายกจะใช้หรือไม่ก็แล้วแต่ซึ่งตนได้แจ้งให้นายกทราบแล้วซึ่งนายกก็ไม่ได้ว่าอะไรซึ่งขณะนี้พรรครวมไทยสร้างชาติมีความเป็นรูปร่างขึ้นมากแล้วมีการตั้งสาขาหาสมาชิกแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งเป็นไปตามระเบียบทุกอย่างซึ่งเดือนมีนาคมจะมีการประชุมใหญ่และเปิดตัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีประวัติดีโปรไฟล์ดีโดยการที่จดทะเบียนพรรครวมไทยสร้างชาติมีความชัดเจนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปและคิดว่าอนาคตการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนหากพรรคพลังประชารัฐมีปัญหาก็จะได้มีพรรคการเมืองที่เป็นทางเลือกใหม่ให้นายกได้พิจารณาและพรรคนี้ถือว่าเป็นพรรคที่มีความชัดเจนในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และที่สำคัญเป็นการเดินตามแนวทางของพลเอกประยุทธ์ซึ่งตนในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งก็ได้ประกาศไว้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะมีพรรคพลังประชารัฐหรือไม่หรือมีพรรคอื่นที่จะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่พรรครวมไทยสร้างชาติก็จะยังยืนยันที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่11กุมภาพันธ์2565นายอานนท์แสนน่านผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตนได้นำอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง4ภาคประกอบด้วยนายสมชัยแสงทองอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือนางนิตยานาโลหรือนักสู้ป.4อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานนายวัยทิศสิริสุวรรณอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคกลางและนายทวีประหยัดอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคใต้พร้อมด้วยนายสุพลหมื่นศรีพรมอดีตคอมมิวนิสต์สหายธวัชชัยในฐานะประธานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยได้มีการเดินทางมายื่นเอกสารสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติกับทางด้านของแรมโบ้เสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อเป็นการร่วมอุดมการณ์เป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยและต่อเนื่องเพราะเป็นนายกที่เข้าถึงประชาชนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างถูกต้องและตรงจุดและที่สำคัญในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ระบาดไปทั่วนายกก็สามารถนำประชาชนชาวไทยฟันฝ่าอุปสรรคและโรคร้ายไปได้ทำให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดจนทำให้นานาประเทศยอมรับเชิญไปร่วมทำการค้าขายฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างเช่นประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมกับมีการเปิดประเทศนำเอาแรงงานไทยไปทำงานอย่างประเทศซาอุอีกครั้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมานายอานนท์กล่าวอีกว่าตนได้ประสานงานและทำงานภายใต้สโลแกนที่ว่า
รวมไทยสร้างชาติร่วมกับพี่แรมโบ้มาตั้งแต่กลางปี2563และได้ทำเสื้อออกมาให้แกนนำอดีตหมู่บ้านแสดงร่วมกันใส่จนมาถึงการก่อตั้งจดทะเบียนเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติในช่วงเดือนมีนาคม2564คำว่ารวมไทยสร้างชาติเป็นคำที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีชินชอบและตั้งคำนี้ขึ้นมาเองแต่ทางพี่แรมโบ้เกรงว่าคนอื่นจะนำชื่อนี้ไปใช้จึงได้มีการส่งทีมงานไปจดทะเบียนเป็นชื่อพรรคไว้ก่อนนายกจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่ท่านตนทราบว่าทางพี่แรมโบ้ได้แจ้งให้นายกลุงตู่ทราบแล้วซึ่งท่านเองก็ไม่ได้เห็นจะว่าอะไรและในอนาคตถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่ก็ไม่แน่เพราะประชาชนเองก็เรียกร้องมาเป็นจำนวนมากที่ต้องการจะให้ท่านมาเป็นหัวหน้าพรรคและที่พวกตนอดีตสมาชิกหมู่บ้านแสดงได้มาขอสมัครเป็นสมาชิกพรรคในครั้งนี้ก็เพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติมีความชัดเจนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปและคิดว่าอนาคตการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนหากพรรคพลังประชารัฐมีปัญหาก็จะได้มีพรรคการเมืองที่เป็นทางเลือกใหม่ให้นายกได้พิจารณาและพรรคนี้ถือว่าเป็นพรรคที่มีความชัดเจนในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เป็นอุดมการณ์ในสายเลือดชาติชายทหารอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนนี้อย่างชัดเจนผมขอประกาศตรงนี้เลยว่าทางสมาชิกอดีตหมู่บ้านแสดงทั้ง 28,850 หมู่บ้านทั่วประเทศไทยทั้ง4ภาคจะขอสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ในแต่ละจังหวัดที่ทางพรรคส่งสมัครเป็นตัวแทนของประชาชนให้ได้เป็นส.ส.ที่มายกมือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องอีกสมัยอย่างแน่นอนมาเปิดประเด็นกันค่ะกวนฝ่ายค้านหน้าหักเป็นแถบนายกส่งสัญญาณล่าสุดชัดแล้วไม่ยุบสภาอยู่ยาวจากกรณีค่ะที่เมื่อวานนี้วันที่10กุมภาพันธ์2565พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงการเรื่องการเป็นเจ้าภาพเอเปกคริสตศักราช2023ถึง2024กรุงเทพมหานครปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกซึ่งเป็นช่วงที่ภูมิภาคของเราตั้งเป้าหมายจะฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างยั่งยืนและครอบคลุมโดยในสัปดาห์หน้าผู้แทนของเขตเศรษฐกิจเอเปกจะเริ่มต้นการหารือรอบแรกของปีเพื่อวางแผนงานสำหรับปีนี้และผลักดันการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ROT ROR ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบเมื่อปีที่แล้วเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พุทธราชยาคริสตศักราช2040โดยวิสัยทัศน์นี้จะเป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเอเปกในอีก20ปีข้างหน้าหัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปกปี2565คือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลโดยประเด็นสำคัญคือการทำให้เอเปกเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้านภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลที่เห็นเด่นชัดขึ้นจากวิกฤตโรคระบาดและการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเป็นโมเดลที่บูรณาการแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ3ข้อเข้าด้วยกันมาใช้ประโยชน์ภารกิจของเอเปกเป็นงานระยะยาวที่จะต้องการความร่วมมือและความพยายามอย่างต่อเนื่องความมุ่งมั่นของสมาชิกเอเปกที่มีต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะถูกสานต่อโดยเจ้าภาพเอเปกในปีต่อๆไปโดยผมมีความยินดีที่จะประกาศว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพเอเปกในปีคริสตศักราช2023และเปรูจะเป็นเจ้าภาพเอเปกในปีคริสตศักราช2024ด้วยความร่วมมือกันพวกเราจะเติมเต็มเป้าหมายร่วมกันในการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้างมีพลวัตพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและมีสันติภาพเพื่อประชาชนของเราทุกคนและคนรุ่นหลังผมรอที่จะต้อนรับผู้นำเอเปกทุกท่านสู่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนนี้
ซึ่งทุกท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดเป้าหมายที่สำคัญสำหรับภูมิภาคของพวกเราร่วมกันอย่างไรก็ตามหลายคนจับตาว่าการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาแถลงในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปคในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นหมายความว่าจะไม่มีการยุบสภาอย่างแน่นอนย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงเหตุการณ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มว่าเหตุผลสำคัญเพราะส.ส.ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมทำให้การประชุมสภาสัปดาห์ที่ผ่านมาล่มและนับเป็นครั้งที่16ถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นปัญหาล่มซ้ำซากซึ่งในปัจจุบันมีส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้473คนองค์ประชุมต้องใช้กึ่งหนึ่งคือ237เสียงขณะที่ส.ส.พรรครัฐบาลมี245เสียงเกินกึ่งหนึ่งมาเพียง5เสียงและในจำนวนส.ส.พรรครัฐบาลพบว่ามีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีหลายคนทำให้เหตุการณ์ประชุมล่มจึงเกิดขึ้นได้ง่ายอีกทั้งส.ส.ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสไม่มาร่วมประชุมด้วยนายยุทธพงศ์กล่าวด้วยว่าขณะนี้ทางเลือกของนายกรัฐมนตรีมี2ทางคือ 1. ปรับคณะรัฐมนตรีและ 2. คือยุบสภาแต่สถานการณ์ขณะนี้มีสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าจะนำไปสู่การยุบสภาเพราะไปไม่รอดขณะที่ทางด้านของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงเสถียรภาพการทำงานของรัฐบาลผ่านผลงานการแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงที่ผ่านมาหลังเปิดประเทศว่ารัฐบาลกำลังประสบปัญหาเรื่องเสถียรภาพในการบริหารงานไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างตรงจุดทั้งเรื่องปัญหาราคาข้าวถูกน้ำมันแพงหรือเศรษฐกิจรวมถึงการทำงานของซีกรัฐบาลในสภาที่น่ากังวลเราเห็นได้ชัดเจนว่าซีรัฐบาลกำลังมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพเห็นได้จากปัญหาสภาล่มตั้งแต่เริ่มเปิดสมัยการประชุมรวมถึงกรณีที่รัฐมนตรีไม่ยอมเข้ามาตอบคำถามในสภาซึ่งเหตุการณ์นี้หลายคนมองว่าอาจเป็นสัญญาณของการยุบสภาได้โดยเชื่อว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเองก็รู้สึกไม่มั่นใจว่าจะเกิดการยุบสภาหรือไม่นายรังสิมันต์ยังตั้งข้อสังเกตอีกด้วยว่าปัญหาต่างๆที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเกิดจากรอยร้าวภายในพรรคพลังประชารัฐระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและทิศทางการทำงานของส.ส.เนื่องจากเกิดภาพนายกรัฐมนตรี2คนและไม่รู้ว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงกันแน่ดังนั้นสิ่งที่จะต้องมีการจับตาดูต่อจากนี้คือการพิจารณากฎหมายสำคัญในสภาหากเกิดปัญหาสภาล่มหรือเกิดปัญหาจากฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะได้เห็นสัญญาณการยุบสภาได้มาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของ UN ก็มีการนำโมเดลไทยแพร่ไปทั่วโลกยกย่องบทบาทสถาบันพระมหากษัตริย์5แกนหลักเคลื่อนประเทศจากที่วันนี้วันที่11กุมภาพันธ์2565ดร.สมเกียรติโอสถสภาอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook โมเดลความสำเร็จของไทยที่องค์การสหประชาชาติศึกษาและนำไปเผยแพร่ทั่วโลกทั้งนี้เนื้อหาค่ะที่ทางด้านของดร.สมเกียรติได้มีการนำมาเปิดเผยก็ระบุว่าเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจยังไม่ทราบจึงขอนำมาเผยแพร่ต่อบางส่วนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งดังนี้ UN จัดประชุมนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกเมื่อ10กว่าปีก่อนมีรายงานสรุปประเทศที่พัฒนาได้เร็วต่อเนื่องผิดไปจากที่ UN มาศึกษาไว้มากที่สุดคือประเทศไทย UN สรุปว่าโมเดลความสำเร็จของประเทศไทยในรอบ40ปีจนถึงปี2543มีแกนหลัก5แกนหมุนเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนส่งพลังสนับสนุนกัน 1. การรวมพลังสร้างชาติไม่สร้างสงครามกลางเมือง 2. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 3. การปรับตัวทางเศรษฐกิจเพ
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ 4. การเชื่อมต่อกับประเทศอย่างสร้างสรรค์ 5. สร้างทรัพยากรใหม่นำคนเก่งซื่อสัตย์นำหน่วยงานศูนย์กลางของโมเดลคือความสำเร็จในการรวมชาติสร้างรัฐเรียกว่า State Formation หรือ Nation Building ความสำเร็จเกิดจากการเชื่อมต่อร้อยโยงจิตใจของประชาชนเป็นหนึ่งไทยไม่สร้างความแตกแยกที่เกิดจากภาษาศาสนาไม่สร้างความขัดแย้งทางชนชั้นภูมิภาควัฒนธรรมให้เพิ่มขึ้นแต่ลดความแตกต่างลงจึงไม่เกิดสงครามกลางเมืองเช่นที่เกิดในลาวพม่าเวียดนามกัมพูชาไม่เกิดความขัดแย้งภายในแบบอินเดียและฟิลิปปินส์ซึ่งจะเจริญได้เร็วต่างชาติยกย่องบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศทุกภาคทุกชั้นชนยกย่องการสร้างถนนการศึกษาที่เชื่อมโยงประชาชนยกย่องวัฒนธรรมไทยที่ดีงามจนนำไปศึกษานิสัยของคนไทยที่ต่างประเทศมีน้อยเช่นเกรงใจเข้าใจ to enter into one's heart เป็นที่สนใจมากจีนและเวียดนามบอกว่านิสัยแบบนี้ที่นั่นไม่มีอยู่กันลำบากต้องปฏิวัติเปลี่ยนระบบ UN Team 1990ระบุปัจจัยที่2คือการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมายาวนานเน้นวินัยการเงินการคลังภาครัฐไม่ขาดดุลไม่ขาดทุนกระทรวงการคลังและแบงก์ชาติรักษากติกานี้มานานแม้จะพลาดตั้งแต่ยุคชาติชายแต่ก็ฟื้นเศรษฐกิจได้รวดเร็วประเทศนี้เน้นเงินเฟ้อต่ำของไม่แพงประชาชนอยู่ได้ไม่เป็นหนี้มากมายาวนานพึ่งจะเจอของสูงเข้าไปเลยต่อไปจะแข่งขันกับชาติอื่นลำบากประเทศก็เหมือนกับคนไม่มีวินัยการเงินครอบครัวก็พังฟันเฟืองที่3คือเน้นการปรับตัวทางเศรษฐกิจเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันต้องผลิตของที่แข่งกับต่างประเทศได้หลากหลายชนิดยิ่งมากยิ่งดีทั้งการท่องเที่ยวสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมไม่ฝืนตลาดเช่นนโยบายข้าวที่ตั้งราคาจนทำให้แข่งไม่ได้แล้วยังกระตุ้นให้คนและประเทศเพื่อนบ้านผลิตมาแข่งมากกว่าเดิมฟันเฟืองประเทศไทยอันที่4คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศสร้างจิตใจที่รักคนไทยประเทศไทยให้เข้ากับคนต่างชาติดูแลให้โอกาสความเป็นธรรมแก่คนไทยทุกสายชาติเพื่อระดมความสามารถที่หลากหลายเครือข่ายต่างประเทศมาสร้างเศรษฐกิจชาติได้เงินเทคโนโลยีตลาดและพลังขับเคลื่อนประเทศประเทศไทยขับเคลื่อนมาได้ด้วยความสามารถผูกใจคนทั้งคนไทยและต่างชาติเป็นที่ยอมรับนับถือเราทำได้ดีมากพระราชกรณียกิจที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมฟันเฟืองที่5ของประเทศไทยคือสร้างคนเก่งคนดีมีความซื่อสัตย์มาทำงานนำหน่วยงาน UN Teamสรุปในปี1990ว่าโมเดลประเทศไทยถือเป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จในการสร้างชาตินำไปเผยแพร่ทั่วโลกในที่ประชุม Consultative Group Meeting ผู้นำประเทศในเอเชียฟังด้วยความสนใจอย่างยิ่งมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงานในประเทศกำลังทำตามโมเดลประเทศไทยหัวใจคือคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดต้องได้บริหารประเทศและหน่วยงานต้องรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศอย่างมีประโยชน์ต้องไม่สร้างสงครามกลางเมืองและต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันคนยุคก่อนไม่ด้าด้านไม่ทุจริตแบบวันนี้เกรงเสียเกียรติสถาบันที่เล่าเรียนมาวันนี้ประเทศไทยมีคนที่พยายามสร้างความแตกแยกทางชนชั้นภาคอาชีพวัฒนธรรมซึ่งจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองและการแยกประเทศทำแล้วได้ดีมีชื่อเสียงมากทุกวันนี้เราใช้ทุนมากมายเพื่อหาเสียงจนการเกษตรที่บรรพบุรุษสร้างมาอย่างยาวนานมูลค่า 25% ของรายได้เกษตรพังลงวันนี้เราขาดดุลเยอะมากโดยไม่มีการศึกษาโครงการที่จะลงทุนอย่างชัดเจนวันนี้คนเก่งคนดีไม่มีโอกาสทำงานให้ประเทศระบบนี้ต้องการแบ่งปันเงินทองกันเท่านั้น UN เริ่มบันทึกใหม่ของประเทศไทยการล่มสลายทางเศรษฐกิจกรณีศึกษาของประเทศไทยเขียนเมื่อปี2513